ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 เพื่อฟุกมาร์ติเนสเผยเตรียมจีบเมสซี่ให้ย้ายซบแอสตันวิลล่าเอมิลิโน่มาร์ติเนสผู้รักษาประตูของแอสตันวิลล่ากล่าวแบบติดตลกพร้อมสวมบทเอเย่นเดินเรื่องทาบทามเลียเนลเมสซี่ยอดดาวยิงรุ่นพี่ร่วมชาติให้ย้ายจากปารีสแซงต์แชร์กมาเล่นในถิ่นวิลล่าพาร์คในซัมเมอร์นี้ยืนยันพร้อมปนิวัติพัดวีแบบซูเปอร์วีไอพีลิ้นไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเลยทีเดียวอนาคตของซูเปอร์สตาร์แชมป์โลกยังคงไม่ชัดเจนจนถึงตอนนี้เมื่อสัญญาของเขากำลังจะหมดลงในเดือนมิถุนาและที่ผ่านมาถูกเชื่อมโยงกับทั้งบาร์เซโลนาแมนซิตี้ทีมในอเมริกาหรือแม้กระทั่งซาอุดิอาระเบียล่าสุดมาร์ติเนสในด่านทีมแชมป์โลกของเมสซี่เผยว่าตนอยากเห็นเจ้าของบอลลูนดอร์6สมัยมาค้าแข่งในทีมเดียวกันก่อนเลิกเล่นผมจะพาเข้ามาที่แอสตันวิลล่าผมจะโน้มน้าวเขาด้วยชามาเต้ผมจะย่างเนื้อแสนอร่อยให้เขาทุกสุดสัปดาห์และจะขอสิทธิพิเศษทุกอย่างให้เขาและทำให้เขามีความสุขที่นี่ผมยินดีลดค่าจ้างของผมลงไปเพื่อไปจ่ายให้เมสซี่ด้วยถ้าจำเป็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการมาร่วมงานกันในถิ่นวิลล่าพาร์คนั้นมาร์ติเนสก็คงจะต้องเล่นอยู่กับทีมต่อไปซะก่อนเป็นอันดับแรกท่ามกลางกระแสข่าวว่าสเปอร์เชลซีและแมนยูให้ความสนใจโรมาโน่ปัดข่าวปีศาจแดงสนยืมเนย์มาร์ฟาบิโซ โรมาโน่นักข่าวที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือยืนยันแมนยูไนเต็ดยังไม่ได้เจรจากับแปะแชร์เรื่องขอยืมเนย์มาร์มาวาดลวดลายในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าชี้ซื้อน้ำหอมนั่งเทียนเขียนกันไปเองฟาบิโซ โรมาโน่ผู้สื่อข่าวระดับเทียร์หนึ่งออกมารายงานโต้ข่าวของเลกิฟสื่อดังแดนน้ำหอมที่ระบุว่าปารีสแซงต์แชร์แมงยักษ์ใหญ่แห่งลีกเอิงฝรั่งเศสกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเจรจาถึงความเป็นไปได้ที่จะให้เนย์มาร์ศูนย์หน้าจอมลีลาย้ายไปเล่นในถิ่นโอลด์ทราฟอร์ดในซีซั่นหน้าโดยยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเนย์มาร์ตกเป็นข่าวในระยะหลังว่าต้องการย้ายออกจากแปะแชร์ถึงขั้นแจ้งกับทีมงานของตัวเองแล้วว่าอยากอำลาถิ่นป้าเดอะแพลงสืบเนื่องมาจากเขาไม่ค่อยจะมีความสุขสักเท่าไหร่โดยเฉพาะในช่วงหลังมีกลุ่มแฟนบอลบางรายไม่ค่อยพอใจผลงานของเจ้าตัวทั้งที่ได้รับค่าเหนื่อยมหาศาลแถมรวมตัวไปขับไล่เขาถึงบ้านพักในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวหรือว่าบอร์ดบริหารไม่ค่อยพอใจกับพฤติกรรมนอกสนามของเจ้าตัวรวมถึงการที่เขาเคยรับบาดเจ็บหลายครั้งจนไม่ได้ลงเล่นให้กับสโมสรนั่นจะเป็นที่มาของข่าวว่ากำลังมีการเจรจากันระหว่างแปซชัยกับแมนยูซึ่งทีมดังจากของอังกฤษต้องการยืมตัวมาใช้งานก่อนโดยมีคาซิเมโร่เพื่อร่วมชาติบราซิลกำลังพยายามเกลี้ยกล่อมอย่างไรก็ตามเดี๋ยวข่าวที่น่าเชื่อถือก็ออกมาปฏิเสธรายงานดังกล่าวโดยทวีตข้อความว่ามันไม่ได้มีการเจรจาระหว่างแมนยูไนเต็ดและแปซชัยสำหรับดีลของเนย์มาร์ตอนนี้ไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมไม่มีการพูดคุยกันอย่างน้อยก็กับเจ้าของทีมและบอร์ดบริหารนอกจากนี้โรมาโน่ยังยืนยันอีกว่าทางสโมสรเมืองหลวงฝรั่งเศสได้หารือเกี่ยวกับการหาทางออกเนย์มาร์เป็นการภายในแล้วโดยกำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาในช่วงซัมเมอร์ทั้งนี้นอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตกเป็นข่าวสโมสรในลีกสูงสุดแดนผู้ดีอย่างเชลซีและนิวคาสเซิลก็แอบเล่เนย์มาร์รายนี้อยู่เช่นกันคาดกันว่าหลังจบฤดูกาลก็คงจะได้รู้ว่าจะมีการย้ายทีมเกิดขึ้นหรือไม่ยกเลิกใบแดงวินิซิอุสลงยิงบาเยกาโน่ได้วินิซิอุสสามารถลงสนามช่วยเรอัลมาดริดในเกมพบกับรายโยบาเยกาโน่วันพุธนี้ได้หลังใบแดงนัดล่าสุดถูกยกเลิกวินิซิอุสตกเป็นเป้าเหยียดตลอดเกมล่าสุดที่มาดริดพ่ายต่อบาร์เซโลน่า 0-1 ที่เมสตายาสเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนถูกผู้ตัดสินไล่ออกจากสนามในช่วงทดเจ็บหลังกระทบกระทั่งกับผู้เล่นเจ้าถิ่นจนถึงขั้นใช้มือฟาดหน้าอูโก้ดูโรการถูกใบแดงโดยตรงทำให้วินิซิอุสจะถูกแบน 1-2 นัดหรืออาจมากกว่านี้หากคณะกรรมการควบคุมวินัยพิจารณาว่าพฤติกรรมดังกล่าวมีความก้าวร้าวอย่างไรก็ดีคณะกรรมการได้ตัดสินใจยกเลิกใบแดงของวินิซิอุสแล้วหลังพิจารณาว่ามูลเหตุเริ่มต้นที่นำไปสู่การถูกไล่ออกมาจากการถูกยั่วยุและเหยียดเชื้อชาติสีผิวด้วยเหตุนี้ในรูปบาซิเลียนจึงสามารถลงสนามช่วยเรอัลมาดริดในนัดที่จะพบกับรายโยบาเยกาโน่ในวันพุธที่24พฤษภาคมนี้ได้